ถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาดขนาดนี้หากเราจำเป็นต้องกักตัวอยู่กับบ้านเรามารู้จัก8อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกันค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่มีอาหารข้าวพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์พืชผักสมุนไพรก็อุดมสมบูรณ์วันนี้เรามารู้จักพืชผักสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านเรานะคะตัวแรกเลยขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรที่เชื่อกันมานานว่าช่วยต่อต้านการอักเสบสารเคอร์คูมินที่อยู่ในขมิ้นช่วยเพิ่มปริมาณและกระตุ้นการทำงานของ T เซลล์แล้วก็ขิงนะคะขิงก็เปรียบเสมือนยาปฏิชีวนะตามธรรมชาติและเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะลดอาการเจ็บคอและภาวะอักเสบต่างๆในร่างกายชาเขียวนะคะเต็มไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระแคซิทินและกรดอะมิโนที่มีชื่อว่าแอลทีอานินซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการสร้างสารประกอบที่ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคให้กับทีเซลล์โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตเป็นแหล่งของวิตามินดีและมีจุลินทรีย์มีชีวิตชนิดดีทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพริกหยวกสีแดงนะคะมีวิตามินซีเป็น2เท่าของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเช่นกันนะคะปลาก็มีกรดไขมันโอเมก้า3และไขมันที่มีประโยชน์ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นส้มมะนาวและเกรปฟรุตมีวิตามินซีซึ่งช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ดีเพื่อไปต่อสู้กับเชื้อโรคและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีเช่นกันไบโอฟาโวนอยด์และสารพฤกษเคมีที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งแต่ละอย่างนี้หาได้ง่ายๆในบ้านเมืองเรานะคะหากทุกท่านถูกกักตัวไปไม่ได้ก็ให้คนในครอบครัวหามาไว้ให้ทานนะคะเพื่อกระตุ้นให้ภูมิร่างกายของเรามันเข้มแข็งแข็งแรงลดโอกาสเกิดโรคภัยต่างๆได้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องออนพลินพยาบาลบอกเล่า90หากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ